แล้วที่บอกว่าเป็นปัญหาเป็นความไม่แน่นอนเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจากการที่สภาเป็นคนล็อกเอาไว้เองเมื่อวันที่19ด้วยนะคะเพราะจนถึงตอนนี้เสียงวิจารณ์กับการที่รัฐสภาลงมติห้ามเสนอชื่อคุณพิธาให้สภาโหวตเลือกเป็นนายกรอบที่2เนี่ยยังถูกพูดถึงกันในวงกว้างโดยเฉพาะในแวดวงนักกฎหมายเพราะว่านี่เป็นการลงมติที่ดูแล้วขัดหรือแย้งกับหลักสากลทำให้ข้อบังคับรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าจริงๆในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กำหนดนะคะว่าการเลือกนายกเป็นยัตติไม่ได้จำกัดว่าจะยื่นแคนดิเดตซ้ำได้หรือไม่ตอนนี้ก็เลยพูดกันว่าน่าจะใช้ช่องทางของศาลรัฐธรรมนูญในการตีความให้สิ้นสงสัยไปเลยหรือไม่ว่าสรุปแล้วการลงมติเมื่อวันที่19มันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคะใครจะเป็นคนยื่นต่อศาลตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายความเห็นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือช่องทางที่อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนได้ชี้เอาไว้นั่นก็คือการยื่นผ่านช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีคนที่ใช้ช่องทางนี้แล้วนะคะอย่างคุณศรีสุวรรณจันยาตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเขาบอกว่าเขาได้ส่งคำร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อขอให้พิจารณาแล้วก็ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมมีมติว่ายัตติการเสนอชื่อคุณพิธาให้สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกเนี่ยเป็นการเสนอยัตติซ้ำต้องห้ามตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41นั้นจะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อจะได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติไปเสียค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะคะที่บอกว่าเตรียมยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญก็เตรียมจะยื่นในวันที่25กรกฎาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความเห็นจากคุณธนกฤตวรธนัชชากุลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213เนี่ยอันนี้จะต้องฝ่าด่านกฎหมายหลายด่านทีเดียวค่ะตั้งแต่ด่านแรกนั่นก็คือผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองด่านที่2ก็คือการยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต้องทำใน90วันแล้วด่านที่3ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีเวลาพิจารณา60วันค่ะว่าจะยื่นศาลหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดผู้ตรวจไม่ยื่นผู้ร้องถึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญใน90วันสุดท้ายด่านที่4ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาว่าคำร้องที่ยื่นเป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยไหมถ้าเกิดศาลมองว่าไม่เป็นสาระก็มีอำนาจที่จะไม่รับคำร้องไว้พิจารณาค่ะและด้วยกระบวนการที่มันยาวนานแบบนี้ค่ะก็เลยมองความเห็นอีกทางจากสภาทนายความที่ออกแถลงการมาเหมือนกันบอกว่าการลงมติของสภาเมื่อวันที่19ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญชื่อคุณพิธาสามารถเสนอชื่อซ้ำได้ค่ะแล้วก็มองว่าสมาชิกรัฐสภาที่เสนอชื่อคุณพิธารวมทั้งสมาชิกที่รับรองเป็นคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ดังนั้นกลุ่มนี้ค่ะมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของประธานและมติของสมาชิก394คนขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะทีนี้ในวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ที่อาคารรัฐสภานะคะจะเป็นการติดตามท่าทีของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าถ้าเกิดว่ามีส.ส.ผู้เสนอและรับรองชื่อของคุณพิธายื่นคำร้องให้ประธานส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่แล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากก่อนหน้านี้คุณชวนก็ออกมาบอกเองนะคะว่าประธานวันนอแนะว่าให้ไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญทีมข่าวไทย PBS สอบถามความเห็นของศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่ค่ะในฐานะที่ท่านก็เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ60ด้วยปรากฏว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยนะกับมติที่ออกมาค่ะการที่ดำเนินการตามมาตรา272เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีเสียงของหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้รับเลือกไม่มีเสียงมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งไม่เกินหรือไม่เกิน376ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับเลือกก็ผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันอีกเพื่อจะเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ทีนี้ที่ประชุมเนี่ยไปตั้งประเด็นว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยติทั่วไปตามข้อบังคับข้อที่41นะครับเพราะฉะนั้นก็มาโหวตว่าจะใช้ยตินี้จะเลือกนายกเลือกคุณพิธาเป็นครั้งที่2ได้หรือไม่เนี่ยก็ไปโหวตเสียงข้างมากว่าไม่ได้ก็แปลว่า
หมดตกไปเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้ควรจะตั้งโจทย์ว่าเป็นการดำเนินงานตามมาตรา272ซึ่งเป็นญัตติเฉพาะเหมือนกับญัตติเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยลงมติเนี่ยโดยมีการลงมติเนี่ยซึ่งให้ทําปีละครั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นญัตติเฉพาะนะครับซึ่งกําหนดขั้นตอนวิธีการจํานวนคนเสนอไว้ชัดเจนอันนี้ก็เรื่องของการเลือกนายกนี่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ญัตติทั่วไปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่ายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญในการตีความแล้วเนี่ยศาลมีมติมีวินิจฉัยออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมต้องผูกพันกับทุกองค์กรด้วยทีนี้ก็เลยมีการวิเคราะห์ต่อไปว่าถ้าท้ายที่สุดศาลวินิจฉัยออกมาบอกว่าการลงมติวันนั้นเนี่ยขัดหรือแย้งมันก็คงจะวุ่นวายกันพอสมควรเลยล่ะค่ะโดนวินิจฉัยว่าไม่เหตุการณ์เมื่อวานไม่ชอบก็ต้องกลับมาทำกันใหม่นะครับกลับมาทำกันใหม่ซึ่งก็ต้องดูว่าศาลนูนท่านจะดำเนินการให้โดยเร็วแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ถ้าหากอาทิตย์หน้าท่านไปตั้งหลักไปหาคนใหม่มาแทนนะครับแล้วก็ไปได้คนใหม่มาซะอีกเนี่ยแต่ขณะที่ศาลนูนวินิจฉัยว่าอันเก่าที่ไปดำเนินการของคุณพิธารอบสองนี่ไม่ชอบเนี่ยต้องดำเนินการใหม่เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทยนะครับคงจะโอลหม่านอยู่พอสมควรมีทั้งนายกคนที่ได้เสียงไปแล้วกับนายกที่จะต้องมาสรรหากันใหม่เลือกกันใหม่นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมก็มันยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปยังไงข้างหน้านะ